อ่ะไปที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกมีเจ้าของค่ายมวยนำมวยมาชกในงานวัดไปไปมาปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรถตู้ซะงั้นนะครับฉายาเสียดำช่องจอมะนี่นะครับจากกรณีที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยตอน 4:00 เช้าวันนี้ว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ในรถตู้บริเวณงานฉลองพัดยศให้กับเจ้าอาวาสวัดหนองเต็งนะฮะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถตู้ฮุนไดคันนี้นะครับภายในรถเนี่ยนะครับพบศพนายเปลี่ยนวิถีต้องถือดีหรือฉายาเสียดำช่องจอมอายุ56ปีเป็นเจ้าของค่ายมวยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยและศีรษะ2นัดเสียชีวิตนะในลักษณะเอนอยู่ที่เบาะนอนแล้วก็ที่กระจกหน้ารถมีร่องรอยกระสุนนะครับนี่นะครับคือเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยจอดห่างจากเวทีมวยไปประมาณ100เมตรนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเสียดำล่าสุดวันนี้ลูกชายของเสียดำได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยพ่อได้พานักมวย2คนนะฮะมาชกที่เนี่ยที่อำเภอกระสังนะครับตอนเกิดเหตุตอน 4:00 พ่อพาผมเนี่ยไปพักที่รถตู้โดยพ่อเดินนำหน้ามาส่วนลูกชายเนี่ยเดินตามหลังพ่อเมื่อมาถึงที่รถพ่อได้เปิดประตูขึ้นไปเอนเบาะนอนส่วนตัวลูกชายเนี่ยกำลังจะเลื่อนประตูขึ้นทางเดียวกับพ่อเพื่อขึ้นไปบนรถทันใดนั้นเองครับได้มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวสวมหมวกนะฮะเดินมาแง้มประตูรถแล้วจ่อยิงต่อหน้าเลยนะครับตอนนั้นลูกก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะตกใจทำอะไรไม่ถูกส่วนสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครในงานเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังทางลูกชายของผู้เสียชีวิตหน่อยฮะพ่อผมขึ้นรถไปแล้วปุ๊บเขาก็ค่อยๆเดินมาแต่ผมก็อยู่ด้านหลังด้านหลังเขาผมอยู่แบบข้างๆกำลังจะไปเปิดประตูเขายิงต่อหน้าต่อตาเราเลยครับเห็นครับเขายิงกี่นัดตอนนั้นสองครับได้ยินว่าสองครับแล้วพอยิงเสร็จแล้วคนร้ายอ่ะวิ่งหนีอ่ะเขาเดินไปหน้ารถแล้วเขาก็วิ่งส่วนเมียของผู้ตายเนี่ยนางนิตยานะครับอายุ46บอกว่าสามีไม่เคยมีเรื่องกับใครก็ทำมาหากินปกติเนี่ยขายน้ำดื่มในตลาดช่องจอมแล้วก็ทำห้องน้ำให้บริการอยู่ในตลาดช่องจอมรวมทั้งเป็นผู้จัดการดูแลภายในตลาดนะฮะไม่ได้มีธุรกิจอะไรใหญ่โตหรอกนะครับรถตู้คันที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นรถตู้ที่มาจากประเทศกัมพูชานะเนื่องจากว่ามีเพื่อนเนี่ยเอามาจำนำไว้นะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเมียหน่อยฮะเห็นว่ามีธุรกิจตรงที่ตลาดท่องจอมด้วยใช่ไหมแกช่วยดูแลตลาดนิดหน่อยแค่นั้นเป็นธุรกิจอะไรครับไม่ได้ทำธุรกิจแค่ช่วยดูแลส่งอ๋อนะขายน้ำเหรอคะขายน้ำในตลาดแค่นั้นเองกับให้เช่าห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำค่ะไม่ได้มีอย่างเพราะปกติแกจะเป็นที่รักของคนทั่วไปใครเห็นแกคือถ้าอันไหนที่แกช่วยเหลือได้แกก็จะช่วยเหลือก็เลยไม่ทราบว่าเกิดจากนี่นะครับเรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่านะครับคืนเกิดเหตุผู้ตายได้เอานักมวยมาชก2คู่นะฮะตอนที่มีการเอานักมวยมาต่อยในงานวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกับใครนะครับส่วนเรื่องของประเด็นการสังหารนั้นทางตำรวจก็เดี๋ยวมีการสืบสวนกันต่อไปนะครับว่าคนร้ายเนี่ยมาประสงค์ชีวิตนายเปลี่ยนวิถีเนี่ยเพราะว่าอะไรกันแน่นะครับนี่นะครับ